รื่องปัญหาจราจรจีมุ้ยวตีนังอินดีว้าวอ๋อจ้ามีรถยนต์จราจรนะในขนมเรตินีพนมเปญวิวปัจจัยเรื่องมุ้ยได้ละอ๋อได้รีตินีพนมเปญกำปองแต่มีการอภิวัตเติมกเต้มันละอ๋อเต้มีรถยนต์หนึ่งมาโตจราจรเป็นในขนมดิจิทัลขนมเป็นสับทั้งไงนี่หายวิ่งมันน่าละมีการก่อสเตจราจรจีการปิดนะการก่อสเตจราจรจีปัญหาทุนทงมวยในขนมดิจิทัลขนมเป็นตาเนตดังเต้ตาหายเอาไว้บ้านจีการก่อสเตจนี่การล้างตีมวยจำนวนประชาชนมีการการล้างอย่างขลังจำนวนประชาชนในรัฐจิตนิพนธ์ปิงมีมูลเลียนเนะในชั้นน้ำมวยปอนปรำบนรอยการสับปรำใบหนึ่งมวยกันดอกสัญญาสามสับใบเลียนเนะขนมชั้นน้ำปีปอนปรำใบในชั้นน้ำปีปอนดอกดอกมีการทเวสมาฮารณกรรมคุ้มจำนวนมาเผยดอกบอกแหกกันดาลด้านได้รอตบาดอกบอกรัฐจิตนิพนธ์ปิงตราบานปงริวิซาละเพียบดอกบอกล้วนจำนวนประชาชนได้ครบดันดอกด้านได้รอตบาดทำไมนี้มีจำนวนมุ้ยกันดอกสัญญาหกสับปรำบุลีเนะในชั้นน้ำปีปอนดับใบหาจำนวนนี้อาจนั่งการลางระหดดอกมุ้ยกันดอกสัญญาปรำใบลีเนะในชั้นน้ำปีปอนดับประมุ้ยนั่งเชียนดอกปีกันดอกสัญญาปรำใบลีเนะในชั้นน้ำปีปอนสามสับปรำตีปีจำนวนรถยนต์มีการการลางสลบนั่งกำนันประจิจุนจำนวนรถยนต์ได้บันจบบัญชีในพนมปิงบันการลางใบดองขนมตุสวัดจ้องกรอยนี่จำนวนประจิจุนมีการการลางหายการปราบปรารถยนต์ตัวจักรยานยนต์ไอกระจนก็กันแต่จราลางแต่นี้คือจีบบพะเฮดได้น้อมเอาเมียนกาเกาะสเตจจราจรจีริงรอทงไงยื่นประหารจีทลอบจูประเทศในเอริยาบอสมันหล่อระบบเนี่ยบางมุ่งมวยจำนวนโดยจีกาจอดรถยนต์ด้อยบังเพียนจับจีดามการมันกรบเลื่อนสัญญาจราจรการบางมุ่งมันจราตื้อคือจีมูลเฮดในการเกาะสเตจจราจรประสันบ่าสถานภาพนี้มันพลับโดเตะตาหนึ่งมีนเอาไว้ก็ลังเหนือไงอนาคตประสันบ่ายังมันมีวิธีการโดเตะสถานภาพจราจรนั่งกั้นใต้ทุนทงหลังหายยังนั่งมันอาจเปิดดำเนินเตือนนะบ้านตอนเป็นโดเตะเวียกั้นใต้จำนายเป้เวเลียจราจรไทม์เทียดดับใบเปิดดำเนินเตือนสลาเรียนหรือคนไลน์ทุกการจีดามหายไปทั่วไอเนี่ยมีการทุนตรวนนั่งมันสบายจัดแม่ไงแต่ยังกูทุ่มดุ้มได้เติบอาการมันทอยกาก็เสียจราจรที่บ้านมุยโจกรบฉบับจราจรปีปราประกาศดักจินจูนสร้างเทียรณะเทียดำบงโจกกับอันปีเอริยาบดในกาบากบ่อนั่งบรรชบกาบังเพียนเลยฉบับจราจรมุยกาจอดรถยนต์เนื้อตั้งจินจามเพลย์ปีกาจอดรถยนต์เนื้อจำนวนเพลย์ประสบใบกาจอดรถยนต์เนื้อเลือกจินจามเพลย์ซองคางบุญการจอดรถยนต์จีจราจรสายนึ่งมุกโพชินิยฐานซาหนึ่งสาลาเรียนได้ทั่วอ้อยปากปอลด้านลมโฮจราจรนึ่งบรรดาอ้อยก้าก่อเสียจราจรกั้นแต่คลังประสันบานเนี่ยจอดรถยนต์ด้อยบอมเปียนเลิกกลุ่มนุสัญญากำหนดนึ่งกันไลน์จอดรถยนต์นุ๊กวิ่งนึ่งมันอาจเอารถยนต์เซนเตียดโจลจอดบานเตะวิ่งมันมีปัญหาเตะประสันบานกรอนแต่จอดรถยนต์หมดเลยตัวใบจีบอมเปียนฉบับเหมือนติดแมนตามเตะเต้ประสันบาปุกเกตเฟอร์โดยนี้พลังหนึ่งเมียนมนุษย์จะเริ่มหาจาราจอหนึ่งเมียนกากรสเตียดังไม่ต้องสลายปัญหาจำนอนนี้สลาริชนีพนมเปิงบ้านกำปองเรียบจำจำนอนรถยนต์บ้องประในตามที่ตั้งสำคัญสำคัญมวยจำนวนในริชนีพนมเปิงนี่คือจีจำนอนรถยนต์บ้องประมวยได้ครบครองในสลาริชนีพนมเปิงมาจ้ารถยนต์เตรบ้านดำเรือเอาบ้องประอาศัยเลอระยะเปในการจอดรถยนต์ไฮนี่ก็จีจำนอนแต่สลับฉบับนั่งประกอบโดยสวัสดิภาพประสันบานเนี่ยบรรชบการจอดรถยนต์ขอฉบับเนี่ยอาจบักบอกบ้านยางระลุนนั่งมิ้นสวัสดิภาพการบักบอกบรรจระตื้อบรรดาเอามิ้นการเกาะเสียจราจรไทม์เตียงบังกอกกรุธนาขั้นโง่เตียทองการบ่มเปลี่ยนเพลิงสัญญาจราจรนั่งบรรดาเอามิ้นการเกาะเสียจราจรพร้อมเตียงกรุธนาจราจรทุ่นโง่ผ่องได้ประสันบากรมนานจราจรกั้นแต่จราจรจึงมุนวิจิการสำคัญนะได้มนุษย์กรุบเขียนเตร้ใต้กรุบฉบับจราจรอุติห์เนื้อจำนวนเพลย์ประสบเนี่ยบากบอแตงอ๋อเตร้ใต้กรุบตามเพลิงสัญญาจราจรหนึ่งฉลองกัดเพลย์ตามลมนับลมดาวตัวเชี่ยอย่างนะประสันบาเมียนเนี่ยบากบอได้มันกรุบตามสัญญาจราจรกดหนึ่งเทอร์ไอเมียนการเรนสเตอร์เนื้อจำนวนประสบหนุก
ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងចំណុចផ្លូវប្រសពរថយន្តឬម៉ូតូបត់ឆ្វេងជាញឹកញាប់តែងតែឆ្លងកាត់បន្ទាត់កណ្ដាលនិងធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្នែកផ្លូវម្ខាងទៀតរថយន្តនិងម៉ូតូដែលទៅមុខត្រង់តែងតែមានអត្ថិភាពទៅមុនគេប្រសិនបើអ្នកចូលទៅចំណុចប្រសពបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសូមបញ្ឈប់ការជ្រៀតចូលទៅក្នុងផ្លូវប្រសពដែលមានការកកស្ទះនឹងសូមរងចាំមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យរថយន្តផ្សេងទៀតអាចទៅផុតពីផ្លូវប្រសពនេះបន្ទាប់មកយើងអាចបើកបរបានយ៉ាងរលូននិងដោយសន្តិវិធីការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងដើម្បីការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកភាគច្រើននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលមកពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកបើកបរដូចជាការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មិនគោរពសញ្ញាចរាចរណ៍ជាដើមជាពិសេសអ្នកបើកបរម៉ូតូមួយចំនួនមិនយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍នេះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ JICA តាមរយៈគម្រោងហេរ៉ាញ់កទានឥតសំណងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំពុងដំឡើងប្រព័ន្ធភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ថ្មីនៅតាមបណ្ដាផ្លូវប្រសពមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញប្រព័ន្ធសញ្ញាចរាចរណ៍ថ្មីនេះអាចតាមដានបរិមាណចរាចរណ៍ជាក់ស្ដែងហើយភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នៅតាមទីតាំងនីមួយៗនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2017ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងសម្រួលចរាចរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងតែកែលម្អនិងពង្រីកផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនហើយនឹងការកសាងស្ពានអាកាសជាច្រើនកន្លែងទៀតផងវ៉ាវអស្ចារ្យមែនបាទមែនហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អបរិស្ថានចរាចរណ៍ទោះជាយ៉ាងណាទំហំផ្លូវគឺมันគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនបានទេទី2តោះយើងនាំគ្នាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈតោះយើងនាំគ្នាសហគិតស្រមៃថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ប្រើរថយន្តមួយឧទាហរណ៍មនុស្ស50នាក់ប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនតាមផ្លូវនឹងមានរថយន្តកកកុញហើយទំហំផ្លូវនឹងកាន់តែតូចចង្អៀតជាក់ស្ដែងនៅទីនោះគឺមិនមានទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចប្រើរថយន្តឬម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនបានទេប៉ុន្តែបើមនុស្ស50នាក់ប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងផ្លូវនេះនឹងមានសភាពដូចនេះលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងអ្នកអាចសន្សំប្រាក់របស់អ្នកបានដូចគ្នានេះផងដែរវាមានសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពអ្នកនឹងមិនប្រឈមហានិភ័យចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអាចចំណាយពេលវេលាយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកពេលកំពុងជិះរថយន្តក្រុងទៀតផងប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងប្រសើរជាងនាពេលអនាគតរដ្ឋកោស្វ័យ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនិងពង្រីកផ្លូវរត់សម្រាប់រថយន្តក្រុងចំនួន10ខ្សែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពិសេសជាងនេះទៀតរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិសាធារណៈដែលតភ្ជាប់ចំណុចកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏នឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍផងដែរនាពេលអនាគតដូច្នេះវានឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវ៉ាវអរណាស់ហើយយើងអាចរក្សាខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើគ្រប់គ្នាឈប់ប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនអេនឌីតើអ្នកគិតថាអ្នកយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ដែរឬទេបាទយើងគឺជាអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបែរមកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈវិញនោះយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យបរិស្ថានចរាចរណ៍ល្អប្រសើរជាងមុនកាប់តាមពីឥឡូវនេះគឺមិនតាន់ហួសពេលទេតោះចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងសំណួរចម្លើយអំពីចរាចរណ៍ជាមួយវត្តីនិងអ៊ីនឌីសំណួរទី1ប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងក្នុងមួយខែតើយើងនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មាន1 90,000 រៀល2 600,000 រៀល3 1,200,000 រៀល3 2 1ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទី1
តម្លៃដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តក្រុងគឺត្រឹមតែ 1,500 រៀលសម្រាប់ការជិះម្ដងក្នុងមួយអ្នកដូច្នេះប្រសិនបើយើងជិះរថយន្តក្រុងក្នុងមួយខែទៅមកយើងនឹងចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែ 90,000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែម្យ៉ាងមិញទៀតប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់រ៉ឺម៉កកង់បីឬរថយន្តយើងនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រហែលពី 600,000 រៀលទៅ 1,200,000 រៀលក្នុងមួយខែការប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងគឺជាវិធីសន្សំសំចៃមួយល្អបំផុតហើយយើងអាចសន្សំប្រាក់សម្រាប់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតសំណួរទី2តើចំណោយមួយណាត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលអ្នកបត់ស្ដាំនៅចំណុចលើកែង1 2 3 3 2 1ចំណោយត្រឹមត្រូវគឺទី1នៅពេលដែលអ្នកបត់ស្ដាំសូមគោរពតាមច្បាប់ចរាចរណ៍កុំបើកបរបញ្ច្រាសទិសឬឆ្លងចំណែកផ្លូវផ្សេងទៀតសំណួរទី3នៅពេលដែលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍លោតពណ៌លឿងតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេច1បើកបរយ៉ាងលឿន2បើកបរដោយបន្ថយល្បឿនយឺតយឺត3ឈប់ភ្លាម3 2 1ចំណោយត្រឹមត្រូវគឺទី2បើកបរដោយបន្ថយល្បឿនយឺតយឺតនៅពេលដែលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍លោតពណ៌លឿងអ្នកត្រូវតែបន្ថយល្បឿននិងឈប់រង់ចាំសម្រាប់ទី1ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបរឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងផ្លូវប្រសពហើយភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍លោតពណ៌ក្រហមនោះអ្នកកំពុងតែបំពានច្បាប់សញ្ញាចរាចរណ៍ហើយអ្នកក៏កំពុងតែបង្កើតនៅស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ផងដែរក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀតអ្នកនឹងឈប់នៅផ្លូវប្រសពហើយនឹងបង្កការរាំងស្ទះចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ផងដែរតើអ្នកបានផ្ដល់នៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានហើយសូមទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យបរិស្ថានចរាចរណ៍កាន់តែប្រសើរឡើង